อุปกรณ์นะคะก็จะมีที่เย็บกระดาษนะคะไม้กัดหรือว่าใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะกรรไกรแล้วก็ใบตองใบตองใช้ใบที่มีความยาวหน่อยนะคะที่มีความยาวประมาณ25เซนขึ้นไปนะคะกว้าง8เซนติเมตรยาว25เซนติเมตรนะคะอีกชุดหนึ่งจะใช้ใบตองที่กว้างประมาณ12ถึง13เซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาวประมาณ24เซนติเมตรใช้2ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะมาทำยอดของกล้วยดอกไม้แบบนี้นะคะจะมีทั้งหมดจะทำทั้งหมด5ยอดนะคะนี่นะคะใช้ใบตองที่ขนาด8เซนติเมตรนะคะยาว25เซนติเมตรจะมีด้านที่แข็งกับด้านที่อ่อนนะคะด้านที่แข็งเอาไว้ทางด้านซ้ายมือด้านที่อ่อนไว้ขวามือนะคะแล้วก็ทำรอยหนึ่งนะคะเราจะพับเดิมกันประมาณ1ส่วน3นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะทำให้บีบเบาๆให้เกิดรอยแล้วตรงนี้เราจะหมุนค่ะด้านซ้ายก่อนนะคะพับหรือม้วนก็ได้นะถ้าใครไม่ถนัดม้วนก็พับต่อนะคะให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะส่วนด้านขวานี่เราจะพับค่ะ1 2 3 4ให้ได้แบบนี้นะคะจะมีขอบของใบตองตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้คือส่วนที่เราจะพับเราจะพับกลีบชั้นบนนี้นะคะพับไปด้านขวามือแบบนี้นะคะพับไปด้านขวามือแล้วพับขึ้นนี่นะคะแล้วปลายที่เหลือตรงนี้พับลงมาอีกครั้งเข้ามาหากันใบตองเอาไปผึ่งลมให้นิ่มก่อนนะคะจะทำง่ายนะคะพับลงมาหากันแบบนี้แล้วพับทบกลับมาอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกลีบชั้นนอกกลีบชั้นในแบบนี้นะคะทีนี้วิธีจับใช้มือซ้ายจับชั้นนี้ไว้นะคะแล้วมือขวาจับตรงนี้แล้วดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็หมุนมากลับมาทางด้านหลังนี้นะคะใช้มือขวาจับไว้ก่อนประคองไว้ก่อนนี่นะคะเปลี่ยนมือขวามาจับด้านล่างแล้วมือซ้ายมาจับนี่นี่นะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านในนี่นี่นะคะจับให้เป็นเหลี่ยมให้เป็นเหลี่ยมนี่นะคะแล้วก็ใช้ที่เหยียบกระดาษยึดไว้ดูอีกอันหนึ่งด้านแข็งไว้ทางนี้นะคะด้านอ่อนไว้ทางนี้พับมาประมาณ1ส่วน3ก็หมุนเข้ามาด้านขวาพับประมาณ3ถึง4ครั้งสัก4ครั้งจะสวยกว่านะอันนี้นะคะอันนี้มัน3ครั้งมีพับ4ครั้ง2 3 4นี่นะคะก็พับก็พับกันนี่จะดูสวยกว่าใช่ไหมก็ประมาณ4ทบนะคะนี่3ทบจะกว้างไปหน่อยเนาะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะพับฉากไปทางด้านขวาเสร็จแล้วตลบขึ้นจนกันตรงกลางจะดับตลบเข้ามาแล้วก็ดีข้างหน้าค่ะนี่ตรงนี้มือขวามือซ้ายจับตรงนี้มือขวาจับตรงนี้ดึงขึ้นหมุนมือซ้ายประคองไว้ตรงกลางนะคะประคองไว้แล้วเปลี่ยนมาจับจั
ไปทางด้านขวาทับขึ้นทับ1ทับ2ทับมาอยู่ตรงกลางทับกลับเข้ามาประกบกันนี่ค่ะมือซ้ายจับตรงนี้มือขวาจับตรงนี้จับขึ้นหมุนมือกลางซ้ายประคองขวาจับซ้ายจับสอดเข้าไปด้านในนี่แล้วก็จับให้เป็นเด่นจับเด่นให้สวยนี่นะคะยอดของกล้วยดอกไม้เหนือเรียกว่าสวยดอกนะคะสวยดอกเจ้าเอาไว้ใส่ดอกไม้ทูบเทียนนะคะหลับไปวันหรือไม่งานพิธีต่างๆนะคะได้ห้าอันแล้วไปนำไปตองชิ้นใหญ่มาทำเป็นกล้วยนะคะใช้ไม้จิ้มฟันหรือใช้ลูกไม้เย็บก็ได้นะคะนี้มันเย็บไม่ถึงใช่ไหมไม้จิ้มฟันหรือไม้กัดนะคะก็หาได้แล้วก็ตัดขอบด้านบนให้เท่ากันจากนั้นเราจะนำยอดสุดท้ายถ้าเย็บยากก็ใช้ไม้กลัดหรือไม้จิ้มฟันนะคะกลัดออกไปนี่ค่ะไม่เสร็จดีนะต้องตัดตรงนี้ออกนะคะแล้วทำกล้วยอีกอันหนึ่งมาสวมทับนี่นะคะเสร็จแล้วกล้วยดอกไม้ไว้ไปวัดกันนะ